เรามาพบกันในชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงแรกก็ค่อยๆปรับตัวนะครับครูเองก็1กิจกรรมนี้จริงๆก็ทํามาทุกปีนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนแต่ละปีด้วยมันจะผลออกมาจะไม่ค่อยตรงกันแต่คิดว่าสิ่งที่เราทําแบบไม่ต้องคิดอะไรมากๆนี่ได้คอนเซ็ปต์อะไรมั้ยครับได้มั้ยได้มั้ยมีนักวิทยาศาสตร์กี่คนที่เราพูดกันอยู่ในชั่วโมงที่แล้วอย่างน้อยต้องจําได้กี่คน2คนใช่มั้ยครับคนแรกชื่อว่าดิมอร์เพตุสนะครับคนที่2คืออริสโตเติลดูในรายละเอียดสิครับว่าดิมอร์เพตุสนั้นเกิดขึ้นในช่วงปีไหนดูในใบความรู้ได้นะครับเช็ค83ถึง173อันนี้ของพศหรืออะไรครับพศหรือคศพศนะครับพศพจุดสจุด83ถึง1173นะครับข้อมูลตรงนี้ถ้าเรียนอ่านหนังสือหลายเล่มอาจจะแปลกแตกต่างกันไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้รู้ว่ามันเขาบอกว่าอันนี้จะประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราช before ก่อนคริสตศักราชใช่ไหมครับส่วนอริสโตเติลพ.ศ.เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า159ถึง200 221นะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวครูได้ยินนะพูดดังๆนะใครอยู่ช่วงหลังอันนี้173คนนี้มาก่อนแน่นอนใช่ไหมครับคนนี้มาหลังนะครับคนนี้จุดประกายคำว่าอะไรครับคำว่าอะตอมก็คือสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้นะครับส่วนคนนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่ามีไม่มีอะตอมนะครับเพียงแต่บอกว่าสารเนี่ยสารเนี่ยเป็นไงครับแบ่งแยกไปได้เรื่อยๆไม่จบสิ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์คนที่3ใครครับเอ้ยนักคิดเอานักคิดไม่ที่พูดถึงในชั่วโมงที่แล้วไม่เอาใบงานไม่เอาใบความรู้คนที่3ก็คือนักเรียนเองนะครับที่ให้ทำเอาเองก็ได้เอาของกลุ่มก็ได้นะครับนะคิดเอาเองไม่มีผิดครับแต่อยากให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องอะตอมด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วหลังจากที่นักเรียนจับประเด็นได้ว่าเริ่มมีคำว่าอะตอมเกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนคริสตศักราชนะครับแต่คำว่าอะตอมนั้นก็ถูกทอดทิ้งไปประมาณจากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายุคอะไรนะครับเมื่อกี้ดูในใบความรู้ยุคกรีกนะครับยุคกรีกโบราณนะครับแล้วก็มายุคที่2เนี่ยนะครับเป็นยุคกลางนะครับเป็นยุคกลางยุคนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่มีคำว่าอะตอมเนี่ยก็เลยมีพ่อค้าวานิชเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุนั่นเองอันเคมีนะอันเคมีก็เป็นคำที่ทำให้เกิดเคมีจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับอันเคมีแต่ว่ายุคนี้มีนักวิทยาศาสตร์หรือยังครับยังนะครับแล้วก็จะมาถึงยุคที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับเขาเรียกว่ายุคปฏิวัติยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับโดยนักเรียนจะสรุป
ความรู้ตรงนี้จากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมที่2นะครับครูก็มีจุดประสงค์เหมือนเดิมนะครับในการทำกิจกรรมก็คืออยากให้นักเรียนนั้นได้เปิดประเด็นในการเรียนรู้นะครับอยากให้นักเรียนนั้นได้ตระหนักว่าอะตอมมันเป็นยังไงตอนนี้เห็นความสำคัญมันหรือยังอาจจะยังเห็นไม่ครบถ้วนแต่เข้าใจมันแล้วนะครับว่าได้มีการเริ่มคิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนนะครับทีนี้มีวิดีโออยู่2เรื่องอันนี้เป็นวิดีโอเงียบนะครับไม่ได้ใส่ดนตรีไว้นะครับให้นักเรียนได้ชม